ในวันที่เราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันหนาหูนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสตาร์ทอัพต้องมาคู่กับเงินลงทุนครับเพราะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมักจะคาดหวังการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยอาศัยเงินลงทุนจากนักลงทุนหรือว่าอินเวสเตอร์นี่แหละซึ่งนักลงทุนที่จะมาลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับซึ่งผมก็ได้เล่าให้ฟังไปในคลิปที่แล้วครับว่าสตาร์ทอัพอยากจะขอเงินจากนักลงทุนคนที่มีไอเดียอยากทำธุรกิจจะไปหาเงินทุนมาจากไหนนักลงทุนมีกี่แบบและการระดมทุนมีขั้นตอนยังไงบ้างซึ่งถ้าใครสนใจนะครับและยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังกันก่อนได้นะครับในคลิปที่แล้วบนรายการวิสกิตบนช่อง Workpoint Today ผมได้อธิบายไว้ละเอียดเลยครับว่าถ้าคุณอยากเป็นสตาร์ทอัพอยากทำธุรกิจมีไอเดียจะไปขอเงินลงทุนมีรูปแบบไหนบ้างและมีนักลงทุนกี่แบบนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สตาร์ทอัพบางคนครับยังไม่สามารถระดมทุนได้เลยหรือบางสตาร์ทอัพก็ประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ได้ระดมทุนด้วยซ้ำไปครับแม้กระทั่งบางสตาร์ทอัพนะครับที่อยากจะระดมทุนนะไม่ใช่ไม่อยากแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่สามารถขอเงินทุนได้ยังเล็กเกินไปครับเกินกว่าที่บริษัทนักลงทุนเนี่ยอยากจะมาสนใจลงทุนครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ที่สามารถเติบโตได้โดยที่ยังไม่ต้องมีเงินของนักลงทุนเนี่ยมีสตาร์ทอัพไหนเป็นตัวอย่างบ้างและพวกเขาทำยังไงถึงสามารถอยู่รอดและเติบโตมาจนทุกวันนี้ทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Biscuit บนช่อง Workpoint Today นะครับรายการที่เราจะเอาข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาสรุปให้ฟังมาย่อยให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายๆทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับทุกคนจะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็ธุรกิจของตัวเองได้ครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง Workpoint Today กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในรายการ Biscuit ทุกสัปดาห์ครับคือถ้าเราพูดถึงคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสตาร์ทอัพคือบริษัทเปิดใหม่นะครับที่มีไอเดียแล้วก็ขอเงินจากนักลงทุนครับเพื่อเอาเงินทุนก้อนนั้นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงบริษัทในวันที่บริษัทยังขาดทุนอยู่ถ้าพูดให้เห็นภาพนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่น Facebook นะครับในวันที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาก่อตั้ง Facebook ขึ้นมาในวันแรกครับมีตั้งค่าใช้จ่ายเรื่องของ marketing เรื่องของค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าจ้างนักพัฒนาแต่ Facebook ยังไม่ได้มีรายได้ตั้งแต่วันนั้นครับสิ่งที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยทำได้ก็คือไปขอเงินจากนักลงทุนมาซึ่งก็มีนักลงทุนที่เห็นดีเห็นงามกับไอเดียนี้นะครับให้เงินลงทุนมาหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ Facebook ก็เอาเงินก้อนนี้นี่แหละครับมาจ่ายเป็นค่าพนักงานค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าการตลาดแล้วก็ในช่วงรายได้ของ Facebook เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บเงินจากผู้ใช้เลยนะครับทำให้ในช่วงแรก Facebook เนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินลงทุนอย่างเดียวเลยจนวันหนึ่งที่เขาเติบโตมากพอเขาก็สามารถที่จะหาเงินนะครับขายโฆษณามีรายได้เข้ามาในบริษัทนะครับหรืออย่างแอปพลิเคชันที่คนไทยคุ้นเคยนะครับอย่างเช่น Grab นะครับหรือว่า Food Panda เนี่ยที่เอาไว้สั่งอาหารปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเปิดงบดูเราก็จะเห็นว่ายังขาดทุนกันอยู่เลยนะครับหลักการก็เป็นเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เขาระดมทุนเงินนะครับมาจากนักลงทุนเพื่อที่จะเอาเข้ามาครับแล้วก็ทำการตลาดทำให้คนไทยใช้เยอะๆทำให้มีลูกค้าเยอะๆก่อนเพราะสุดท้ายเขาเชื่อว่าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดได้ครับก็จะสามารถสร้างเป็นรายได้มหาศาลแล้วก็สร้างเป็นกำไรเป็นกอบเป็นกำมาได้นั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับการหาเงินลงทุนที่จะมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หาได้อย่างง่ายดายนักครับบางสตาร์ทอัพเนี่ยต้องดิ้นรนนะครับแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างเลยกว่าที่จะได้เงินลงทุนมาซึ่งบางครั้งมันก็มักจะใช้เวลานานและอย่างแน่นอนที่สุดครับว่าถ้าสตาร์ทอัพไหนที่ฟันฝ่าไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับหรือว่าไปขอเงินนักลงทุนนะนักลงทุนยังบอกว่ายังเล็กเกินไปยังดูแล้วไม่มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตขอยังไม่ลงทุนก่อนนะถ้าสตาร์ทอัพไม่สามารถฝ่าฟันตรงนั้นได้สุดท้ายก็ต้องเจ๊งไปก่อนปิดบริษัทกันไปก่อนที่จะได้เงินลงทุนก้อนแรกด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้เงินของสตาร์ทอัพกันนะครับว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะมีรูปแบบของการใช้เงินอยู่2แบบด้วยกันครับแบบแรกเราเรียกกันว่าสตาร์ทอัพที่รับเงินลงทุนนะครับหรือว่าฟันดิ้งซึ่งสตาร์ทอัพรูปแบบนี้นะครับก็จะหมายถึงสตาร์ทอัพนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอาจจะมีไอเดียในการทำธุรกิจครับก็เอาไอเดียนี้ไปนำเสนอให้กับนักลงทุนหรือว่าคนที่มีเงินนะครับว่าไอเดียธุรกิจของผมมันดียังไงมันน่าสนใจยังไงมีโอกาสที่จะเติบโตแค่ไหนตลาดใหญ่หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยเห็นว่าธุรกิจของผมมันน่าสนใจครับแล้วก็เอาเงินลงทุนเนี่ยมาลงทุนในบริษัทผมแลกกับหุ้นของบริษัทในการที่เอาไอเดียไปเสนอแบบนี้ครับเขาก็เรียกว่าเป็นการ pitching นะครับก็คือนำเสนอไอเดีย pitch ไอเดียให้กับนักลงทุนซึ่งถ้านักลงทุนสนใจก็จะให้เงินก้อนแรกมาครับเรียกว่า investment หรือว่าเงินลงทุนโดยนักลงทุนเนี่ยก็จะมองว่าเงินที่เขาลงทุนมาครับแล้วก็ได้หุ้นบริษัทกลับไปเนี่ยเงินก้อนนี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะลงทุนมาก้อนนึงสมมติ1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้หุ้นกลับไปนะครับเช่นลงทุนในFacebook ได้หุ้น Facebook กลับไป 10% ในวันหนึ่งที่ Facebook นะครับหรือบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้โตขึ้นเรื่อยๆครับนักลงทุนกลุ่มนั้นก็จะสามารถขายหุ้นตรงนั้นได้เป็นกำไรเป็นกอบเป็นกำนั่นเองครับ
ซึ่งสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเภทนี้นะครับก็จะได้เงินทุนก้อนแรกเนี่ยในการมาทำธุรกิจทำให้ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นักนะครับว่าจะมีเงินมาจ่ายพนักงานไหมหรือว่าจะสามารถทำให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบริษัทก็รันอยู่นะครับแล้วเงินก็ไม่ค่อยจะมีฉะนั้นบริษัทที่รับเงินลงทุนแบบนี้ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับซึ่งจะแตกต่างจากอีกแบบนึงนะครับก็คือสตาร์ทอัพที่ไม่ได้ฟันดิ้งครับเราก็จะเรียกสตาร์ทอัพแบบนี้ว่าใช้เงินแบบ Bootstrap ซึ่งไอ้คำว่า Bootstrap เนี่ยครับก็คือการออกเงินทุกอย่างด้วยตัวเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดขึ้นกับสตาร์ทอัพนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนยังไม่ได้เข้าใจหรือยังไม่ได้ซื้อไอเดียนี้ซะทีเดียวหรือไม่ก็สตาร์ทอัพที่มีแต่ไอเดียครับแต่ว่ายังไม่ได้มีของจริงๆมาหรือยังไม่ได้มีอะไรมาพิสูจน์คนที่ทำสตาร์ทอัพนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนนักลงทุนยังไม่มั่นใจครับก็เลยบอกว่าขอรอดูก่อนนะก่อนที่จะลงทุนซึ่งสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเผชิญกับความจริงนะครับที่ว่าไม่มีคนเอาเงินมาให้ครับก็จะต้องหาทางอยู่รอดด้วยตัวเองซึ่งโดยมากแล้วก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือเอาเงินของผู้ก่อตั้งเนี่ยเช่นผมเป็นเจ้าของบริษัทก็เอาเงินเก็บส่วนตัวนะครับมาใช้ในบริษัทครับมาทำการตลาดมาหาลูกค้าหรือว่าจ้างพนักงานที่จำเป็นนะครับโดยที่มีความหวังว่าผมจะสามารถทำไอเดียนี้เนี่ยให้เป็นจริงได้นะครับก่อนที่เงินจะหมดซึ่งถ้าสมมติว่าปรากฏว่ามันเงินหมดก่อนที่ไอเดียนี้มันจะเกิดจริงหรือธุรกิจมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยบริษัทนี้ก็เจ๊งนะครับปิดไปในที่สุดหรือวิธีอีกแบบนึงครับในการ Bootstrap เนี่ยก็คือการหารายได้จากช่องทางอื่นครับมาหล่อเลี้ยงบริษัทจนกว่าบริษัทเราเนี่ยจะสามารถสร้างไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยครับให้มันเป็นจริงได้ซึ่งหลายสตาร์ทอัพในโลกก็จะใช้วิธีนี้กันมาก่อนทั้งนั้นเลยนะครับถ้าอยากจะยกตัวอย่างไอเดียของสตาร์ทอัพระดับโลกที่เคยใช้วิธีนี้มาก่อนเนี่ยก็ต้องพูดถึง Airbnb เลยครับ Airbnb เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในวันที่เค้ามีไอเดีย Airbnb ครับตอนนั้นเองเจ้าของเนี่ยไม่ได้มีเงินพอที่จะมาจ่ายลูกน้องนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับกำลังเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งของบารักโอบามากับจอห์นแมคเคนครับผู้ก่อตั้งของ Airbnb เนี่ยก็เลยสบโอกาสนี้นะครับในการที่จะออกแบบนะครับกล่องซีเรียลครับซีเรียลอาหารเช้านี่แหละเป็นรูปบารักโอบามาแล้วก็รูปจอห์นแมคเคนแล้วก็ไปซื้อซีเรียลแบ่งขายนะครับเหมือนบ้านเราก็ไปซื้อที่แมคโครมาอะไรอย่างนั้นนะฮะเอามาแบ่งขายในกล่องซีเรียลนี้ครับแล้วบารักโอบามาจอห์นแมคเคนไปหาเสียงที่ไหนก็เอากล่องนี้ไปขายทำให้เขาเนี่ยขายดิบขายดีครับแล้วก็เอาเงินตรงนั้นน่ะเอามาหล่อเลี้ยงบริษัทเอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นของสตาร์ทอัพไทยนะครับก็จะมีหลายรายเลยครับที่เริ่มต้นจากการหารายได้ทางอื่นมาเลี้ยงครับเพื่อที่จะทำให้บริษัทตัวเองเนี่ยมีเงินต่อไปอย่างยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพที่เราเคยยกตัวอย่างในรายการบิสกิตนะครับในสัปดาห์ก่อนๆ อย่างเช่น Fixie เนี่ยซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่คอยหาช่างนะครับช่างไฟช่างประปานะครับช่างซ่อมบ้านให้กับคนไทยเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มไอเดีย Fixie ครับเขาก็เริ่มจากการเป็นบริษัทรับทำซอฟต์แวร์มาก่อนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็จะมีคนที่มีในมือเช่นวิศวกรนะครับหรือโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วก็เลยรับสร้างแอปรับสร้างเว็บไซต์นะครับให้กับคนอื่นเนี่ยใครอยากจ้างก็มาจ้างพอได้เงินค่าจ้างมานะครับก็เอามาจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้พัฒนาแอปให้ลูกค้าไปด้วยแล้วก็พัฒนาแอปของตัวเองไอเดียของตัวเองเนี่ยไปด้วยหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเจ้าดังที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะครับเวลาไปกินอาหารร้านไหนก็จะเห็นเนี่ยตู้กดบัตรคิวอยู่หน้าร้านนะครับที่ชื่อว่า QQ ซึ่ง QQ เองก็เริ่มมาจากการเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับหรือว่าคนรับผลิตซอฟต์แวร์มาก่อนเช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่เติบโตมาจากการ Bootstrap ครับก็คือยังไม่ได้ฟันดิ้งยังไม่ได้เงินทุนตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าอยากจะทำไอเดียให้มันเกิดจริงๆก็เลยใช้วิธี Bootstrap นะครับอยู่ด้วยตัวเองไปก่อนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ของคนที่กำลังอยากจะทำสตาร์ทอัพหรือมีไอเดียธุรกิจของตัวเองนะครับสำหรับตอนนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจอยากทำสตาร์ทอัพจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองกันและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่อง Workpoint Todayการไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆในรายการบิสกิตที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอยากให้มาแชร์เรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ